มีคำถามว่ามีสามีแล้วนะคะแต่ว่ายังยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายอีก2คนนะคะคนหนึ่งอายุประมาณ 50-60 ปียุ่งด้วยเดือนละ2ครั้งคนที่2นี่อายุประมาณ 37 ปีนะคะยุ่งกันบ้างเป็นบางโอกาสแล้วก็ทุกครั้งที่มีการยุ่งเกี่ยวกันเนี่ยนะคะมีการหลั่งภายในนะคะคำถามก็คือว่าถ้ามีลูกจะหน้าเหมือนผู้ชาย2คนนี้ไหมนะคะในใจเนี่ยนะคะท่านผู้ถามบอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะอยากให้ลูกเนี่ยหน้าเหมือนสามีค่ะน่าเห็นใจนะคะคุณอาคิดว่าอย่างนั้นไหมคะต้องให้อาจารย์ช่วยแล้วล่ะค่ะคือคำถามนี้คงจะตอบอย่างนี้นะครับว่าโดยธรรมชาตินะครับเรื่องของการปฏิสนธินะครับผมเข้าใจว่าท่านผู้ถามคำถามอาจจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติอันนี้นะครับว่าการปฏิสนธิของมนุษย์นั้นต้องใช้ตัวเชื้อตัวผู้นะครับที่เราเรียกว่าตัวสุจินะครับไปปฏิสนธิกับเชื้อตัวเมียที่เราเรียกว่าไข่นะครับของผู้หญิงนะครับเชื้อตัวผู้ที่เรียกว่าอสุจิเนี่ยก็จะมาจากน้ำอสุจิซึ่งจะหลั่งออกมาตอนที่ผู้ชายคนนั้นถึงจุดสุดยอดทางเพศนะครับแล้วตัวสุจินี้ก็จะเข้าไปนะครับในปากมดลูกแล้วก็เข้าไปในโพรงมดลูกนะครับมันจะว่ายเข้าไปนะครับแล้วก็ไปผสมกับไข่เพราะฉะนั้นตัวอสุจิของไข่ผสมกับไข่ก็จะเป็นลูกของคนคนนั้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวอสุจินั้นมาจากพ่อคนไหนลูกโอกาสที่จะเหมือนพ่อคนนั้นก็จะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนกันไม่ได้นะครับเปลี่ยนกันไม่ได้นะครับโดยธรรมชาติคนหนึ่งและปากเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าต้องมาตัวอสุจิตัวแรกผสมแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีการร่วมเพศในระยะที่ใกล้เคียงกันไม่ได้ครับเพราะว่าธรรมชาติจะสร้างวิธีป้องกันเอาไว้นะครับให้ตัวอสุจิผสมได้ตัวเดียวเมื่อตัวนั้นผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอื่นจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปอีกเลยอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ครับพ่อโดยกำเนิดเนี่ยจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่ประเด็นที่ผมอยากจะเสริมตรงนี้นิดนะครับว่าโดยธรรมชาติทางเพศเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของทางสังคมนะครับอันนี้มันมีกติกาทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าผมเกรงว่าอันนี้นะครับสังคมคงจะอาจจะยอมรับยากนะครับเพราะอันนั้นคงจะต้องคิดเหมือนกันนะครับ